โควิดเปลี่ยนโลกไปตลอดการเข้าสู่ยุคทองของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองถ้าตามหัวข้อก็คือตอนนี้โซโลทราเวลก็โซโลจริงๆแล้วคือคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเอาไคิดว่าหมดนั่นแหละก็คืออาจจะไปสองคนหรือไปกับครอบครัวคือโดยรวมคือการไปด้วยตัวเองตอนนี้กลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งหลังโควิดแล้วนะครับ ซึ่งตรงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราโกโนไกได้ทำกันมานานแล้วพวกเราได้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองตั้งแต่ปี2012แล้วก็ได้เริ่มเข้ามาที่ยุโรปตั้งแต่ปี2015แล้วช่องโกโนไกได้ก่อตั้งขึ้นพฤษภา2016เอาเป็นว่านับตามที่ช่องโกโนไกก่อตั้งขึ้นแล้วกันเราก็ต้องไปมาแล้วใช่ไหมถึงเอาวิดีโอมาลงก็คือเราเริ่มต้นด้วยวิดีโอที่เราไปเที่ยวยุโรปครั้งแรก เสียได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นเอ่อการถ่ายวิดีโอก็ยังไอตัวกล้องยังแพงเราก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็ยังความจุก็ยังน้อยด้วยฉะนั้นทริปก่อนๆก,ก็เลยไม่ได้เคยถ่ายกันเลยซึ่งมันเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะการเดินทางท่องเที่วยวด้วยตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกับการมาทัวร์อยู่แล้วฉะนั้นสมัยก่อนใครไปทัวร์นี่คือก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ทัวร์จัดก,การหมดใช่ไหม แต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้ใจ่ายที่แพงคือแพงกว่าการไปเองแน่นอนแต่การไปเองเราก็คงต้องศึกษาด้วยตัวเองเยอะนิดนึงแล้วเกิดใครไปมั่ว,วซั่วซื้อแบบว่าเขาเียนะไปประเทศเดียวแต่ซื้อ,อยูเรียลพาสที่ใช้เดินทางได้ยุโรปหรือทั่วยุโรปหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นแพงก็ได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมเลยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเรามุ่งมั่นอาอคิดว่าจะคุ้มกว่าการเดินทางไปทัวร์ แต่ก็แล้วแต่ครับคนลัมิติเพราะว่าคนไปทัวร์นั้นก็คือต้องการความสะดุกสบายแต่ว่าพอหลังโควิดนั่นแหละทําให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นแถมแต่ละคนก็ยังมีความระแวงกันมากขึ้นว่าจะมีมาตรการหรือมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงขึ้นโรงแรมอาจจะขึ้นราคามากขึ้นเพราะว่ามีมาตรการอะไรที่ต้องที่ทีทรร่รัฐบาลประเทศนั้นได้วางไว้ โดยรวมแล้วคือค่าใช้จ่ายสูงขึ้นฉะนั้นค่าทัวร์ก็จึงสูงขึ้นตามไปด้วยมันการจ,จะเริ่มจะเกินงบป,ประมาณที่จะรับได้เพราะส่วนใหญ่ทัวร์ก็มากันแค่ไม่กี่วันแล้วก็กลับใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่คุ้มไม่คุ้มบริษัทอีกแต่ถ้าเกิดใครเกิดอยากจะมานานกว่านั้นขึ้นมาล่ะส่วนใหญ่คนที่ไปเที่ยวเองก็มักจะ10กว่าวันหรือ20กว่าวันใช่ไหมอ่าใครจะไปเยอะเนี่ยทัวร์ไม่มีให้แน่นอนฉะนั้นในเมื่อคนเริ่มหาข้อมูลกันเองได้มากขึ้นและราคาทัวร์ก็แพงขึ้นนกก็เก็เเลลยาปว่ เทรนเลยกลายเป็นว่าเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยคือตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเทรนแล้วเพราะเราสามารถเลือกจะไปไหนก็ได้จะขอแค่เราศึกษาหาข้อมูลซึ่งการเดินทางปัจจุบันก็ไม่ได้ยากอ่าถ้าเป็นสมัยก่อนตัวเองก็คงจะต้องวางแผนกันทุกรอบที่จะไปเวลาที่จะไปไหนก็กลายเป็นว่าต้องวางแผนวางแผนกันนานกว่าจะไปแต่ละทีแต่ปัจจุบันไม่ได้แพนเลยเลยก็คืออยากไปไหนก็ เนี่ยแผนกันหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนล่วงหน้าหรือเพอเพอแค่ไม่กี่วันก่อนไปได้วยซก็คือไปแบบไม่ได้รู้อะไรเลยก็ไปมั่วๆเอาอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะครับคือเรียงเอาเป็นว่าเดินทางบ่อยก็ประสบการณ์สูงขึ้นข้อผิดพลาดมันก็น้อยลงแล้วมันอาจจะสอดคล้องกับคล้ายๆกับอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นว่าวก่อนคนก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านอยู่ใจกลางเมืองหรืออาถัดมาเริ่ม เริ่มถอยไปอยู่ชานเมืองเพราะบ้านใจกลางเมืองแพงขึ้นถัดมาถอยไปอยู่ต่างจัองหวัดอีกแต่ทีนี้คนที่ยังอยากอยู่ใจกลางเมืองหรืออย่างน้อยก็ชานเมืองเนี่ยบ้านอาจจะมีราคาแพงเกินไปซะแล้วในการที่จะซื้อหรือหรือถึงอยู่ชานเมืองก็ต้องเดินทางไกลมากฉะนั้นก็เลยเทรนด์การเช่าก็เลยโผล่มาก็เลยกลายเป็นว่าเออยอมเป็นการเช่าแทนดีกว่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนใครเช่าอยู่นี่ใครเช่าที่อยู่นี่ก็จะโดนดูถูก ว่าเออไม่ยอมมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าเออเอาเงินไปผ่านอะไรอย่างนี้แต่ออฟเชื่อเลยเทรนการเช่าก็จะเป็นเทรนในอนาคตของคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนแล้วส่วนของโกลโกไกเองที่สามารถเดินทางได้เป็นปีเพราะาเราเองก็ไม่ได้มีภาระผูกพันด้านทรัพย์สินนะครับเท่านั้นถ้าเรามีทรัพย์สินอะไรชิ้นใหญ่ๆแพงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการมัดตัวเราเองและว,ว่าเออแบบเขาเรียกอ,อะไรทั้งของภาระในการที่ต้องส่งค่าง,งวด หรือว่าไปไหนทีก็ต้องมานั่งห่วงนั่งกังวลทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เลยขอทำนายต่อไปว่าตอนนี้โซโลทราเวลเพิ่งจะมาแรงใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะสั้นนั่นแหละแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือเออตั้งเองว่าไลฟ์เจอร์นี่ก็คือเดินทางกันทีหนึ่งระยะยาวการใช้ชีวิตการทำงานกับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งเดียวกันคือเดินทางไปด้วยเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างนี้ อันนี้คือต่อจากโซโลเทร่ยวคิดว่านะก็อันนี้เอาตามบทความนะครับก็คือเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเขาก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลังจากมาตรการโควิดคลี่คลายไม่ใช่โควิดคลี่คลายแต่มาตรการโควิดคลี่คลายก็มีการเที่ยวล้างแค้นกันแบบว่ากันกระหน่าเลยฉะนั้นเทรนของโซโล t เทร e l วก็เลยเป็นส่วนหนึ่งแต่ย้ําก่อนว่านี่ไม่ใช่ new normal นะครับ new normal ก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องมี การอยู่กับมาตรการโควิดกันไปให้เคยชินอันนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่า,ามาตรการโควิดนั่นแหละไม่ใช่ตัวเชือนะ้อมาตรการโควิดนั่นแหละทาให้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนในิสัยหนึ่งเช่นว่าพอช่วงแรกๆที่มีการล็อกดาวน์ปุ๊บก็ขังให้คนส่วนใหญ่จะต้องทํางานอยู่ที่บ้านฉะนั้นคนเริ่มใครที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ต้องทําคือเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องของรีโมทเวิร์กก็คือทํางานทางไกลใช่ไหมตรงนี้ครับเขาบอกว่าโรค เปลี่ยนไปตลอดการการเดินทางนานาชาติก็ด้วยคือตอนนี้การทำงานทุกอย่างก็เริ่ม move เริ่มเปลี่ยนไปอยู่ทางออนไลน์มากขึ้นภาพพจน์ของการที่เมื่อก่อนจะต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนานๆก็เริ่มเปลี่ยนก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับก็คือค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแทนที่จะเอาเวลาไปเสียกับบนท้องถนนวันหนึ่งไปกับรวมๆแล้วเป็นชั่วโมงๆเนี่ย ก็เอามาทำอย่างอื่นดีกว่าทีนี้ก็อยากถามความเห็นของเพื่อนทุกคนที่ฟังอยู่นะครับว่าตอนนี้นิสัยการเดินทางของเราเป็นอย่างไรก็แต่แต่จริงๆไม่ต้องถามเพราะพอจะ <c oughs> รู้อยู่ว่าคนที่มาฟังช่องนี้แต่ละคนก็ต้องเป็นคนที่ต้องอยากเดินทางด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ถามความคิดเห็นว่าเออทาไมถึงชอบที่จะเดินทางด้วยตัวเองทําไมไม่อยากไปทัวร์หรือว่าออไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ จะได้สนุกดีแต่วงเล็บว่าจะทําอะไรก็ต้องอหอบหิ้วกันไปหรือว่าต้องถามความเห็นคนอื่นก็คือถ้าเดินทางเป็นหมู่คนณะเกิดมีใครบางคนที่ไม่ได้รสนิยมเดียวกันกับเราขึ้นมาก็จะมีปัญหาอันนี้จากการสํารวจของเว็บไซต์นี้ตามที่ขีดเส้นใต้สีฟ้านี้นะครับก็คือเป็นเขาบอกว่า7 7เเซนของคนที่เดินทางคนเดียวเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเห็นโลกใบนี้อ,อายุมันคือชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะมาอยู่กับ ที่เดียวเสร็จแล้วก็คือเกิดมาเพื่อจะอยู่ที่เดิมๆตั้งแต่เด็กยันาจากโลกนี้ไปอย่างเงี้ยเหรออับอยางยังยังคิดว่าจนกระทั่งออกจากโลกนี้ไปเนี่ยอับจะได้เห็นโลกครบหมดไหมจะได้เห็นทุกส่วนของโลกไหมก็คือผู้คนเนี่ยต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นอยากจะทําอะไรก็ตามตาม,ตามเวลาที่เขาอยากจะทํา คือเทียบว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันมีมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือถูกจํากัดด้วยกรอบความคิดต่างๆทําให้ไม่อยากจะทําอะไรมากที่มันโดดเด่นกว่าคนอื่นเพื่อเดี๋ยวจะโดนอะไรนะเดี๋ยวจะโดนมันไส้หรืออะไรเงี้ยแต่พอรู้สึกเป็นอิสระแล้วเนี่ยเชื่อว่าศักยภาพมันจะค่อยๆสูดดึงออกมาก็อาจจะมีคนถึงว่าใครๆก็อยากจะไปเที่ยวกันทั้งนั้นแหละแต่เงินล่ะเงินเงินอยู่ไหนอันนั้นคือคําพูดของคนที่ ถูกกรอบที่ถูกตีเอาไว้เพราะว่า,าต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันที่มันทําให้เรารู้สึกว่าไหนเงินลาะเงินทุกคนก็อยากไปแล้วเงินล่ะ,ะก็แสดงทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกจํากัดไม่สามารถไปไหนได้เวลาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเราเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นด้วยความต้องการที่แท้จริงของตัวเองหรือไม่หรือเริ่มต้นตามที่คนรอบข้างบอกถ้า ถ้าใช่ตามที่คนรอบข้างบอกก็นั่นแหละเป็นที่มาวันนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่สายเกินไปก็คือลองคือมันไม่ที่สามารถอยู่ดีๆก็เปลี่ยนได้หรอกแต่ว่าเราก็คงต้องตั้งเรดาร์ไว้ว่าว่ายังไงเราสักวันหนึ่งเราก็อยากจะทำอ่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนก็คงต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนั่นแหละคือพวกเราเองก็คือ ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับเห็นสิ่งที่เป็นในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตสวยหรูอะไรก็คือมีอุปสรรคมากมายมาตั้งแต่ต้นแล้วคนที่จะไม่มีอุปสรรคก็คือในวันที่คนเขาทํากันจนเป็นเรื่องเคยชินแล้วละมั้งเหมือนกับที่ยุคหนึ่งคนไทยก็คงจะนับหัวได้อะที่จะได้ไปต่างประเทศใช่ไหมเพราะมันแพงมากแต่หลังๆนี่ไงก่อนโควิดคนไทยออกต่างประเทศก็คือ11ล้านครั้ง ก็แท hey, so, ่ว่ามีคนได้ไปต่างประเทศเยอะแต่อันนั้นก็คือไปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะไปแบบแค่เขาเรียกอะไรอ่ะคืออย่างที่อันนี้เราพูดถึงการเที่ยวด้วยตัวเองแต่ว่าก็คงมีหลายแบบก็ถ้ามีคําถามว่าฝรั่งเขาไปเที่ยวคนเดียวได้เขาเดินทางคนเดียวเองได้เขาไม่มีภาระอะไรแต่คนไทยเนี่ยค่าเงินมันถูกแล้วก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เลยทําแบบเขาไม่ได้อันนั้นคือเรียกว่า คือมันเป็นเรื่องจริงที่เรามีข้อจํากัดมากกว่าเขาซึ่งตัวเองก็เป็นหมายถึงว่ามีรู้สึกว่าตัวเองก็มีข้อจํากัดอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้กูมาก,ก็ได้อย่างนี้เลยนี่อายุป่าเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะได้เริ่มทาใช่ไหมแสดงว่าเราไม่ได้ทําได้แบบนี้ตั้งแต่สมัยยังเพิ่งยังเด็กๆหรืออะไรแต่ว่าเราผ่านมาเยอะก็คือจริงอยู่ที่เรามีข้อจํากัดมากกว่าของพวกชาวตะวันตกทั้งหลายซึ่งวัฒนธรรมเขาไม่ต้องดูแลผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเองกันได้ แต่นั่นคืออย่าให้เรื่องนั้นมาเป็นข้อจํากัดนะครับไม่ได้หมายความว่าอ๋อพอคิดแบบนั้นปุ๊บก,ก็คือปิดทุกประตูเลยทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างที่บอกอะ่ะให้ตั้งเรดาร์ไว้แล้วสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นจริงคือพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรนะครับแต่แค่ว่าคิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วในที่สุดวันหนึ่งเราก็ได้ทําเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยเก่งกว่าเราแน่นอน,น,นทั้งทักษะอะไรด้านต่างๆเรานี้พูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็จริงแต่ว่ามาดูสำเนียงนีแย่มาก แล้วก็ไม่ได้จำำําคาศั์ได้เยอะด้วยจําได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็ในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เขียนให้คนอเมริกันได้อ่านฉะนั้นเนื้อหาในบทความส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นไปที่เดินทางเพราะว่าเออแล้วจะเกิดความรู้สึกอะไรว่างว้าง,างโดดเดี่ยวหาเพื่อนหรืออะไรพวกนี้ก็จะเน้นไปเรื่องพวกนี้ความกดดันของมาตรการโควิดหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่มีเรื่องอุปสรรคเรื่องของการมีไรายได้น้อยต้องดูแล เออผู้มีพระคุณหรืออะไรก็วันนี้นะครับก็ของเรานี้จะเป็นตามหลังเขาอยู่ใช่ไหมก็คือแบบว่าอยากไปอะแต่มันไม่มีเอองบประมาณหรือไม่หรือมีข้อจํากัดไปไม่ได้แต่อันนี้คือเขาไม่ได้ข้อจากัดเยอะแต่ก็จะเป็นเรื่องของ่นแหละปัญหาที่ชิลกว่าเราแทนคือสรุปว่าเขาก็จะมีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งคือคนที่สามารถเดินทางได้ไม่มีอุปสรรคมากนะเขาก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนี่กระโดดข้ามมาตรงนี้ทุกคนควรจะ Travel alone คือเดินทางด้วยตัวเองอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชั่วชีวิตจุดประสงค์ของการทำช่องโกลนไกเนี่ยคืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเดินทางก็คือจะเดินทางได้มากหรือได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเดินทางด้วยตัวเองนะเ,เพราะว่าเราจะได้เปิดโลกไงได้เห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่ไปที่ไปท่องเที่ยวก็คือไปสถานที่เที่ยว คือทุกกระบวนการตั้งแต่การเตรียมตัวการขอวีซ่าการขึ้นไ,ไปไปสนามบินการเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายการเข้าที่พักการอะไรเนี่ยนั่นคือประสบการณ์ทั้งสิน้นก็คืออยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยหรือไม่มีโอกาสทั้งหลายก็ก็คือถ้าได้มีช่องทางหรืออะไรแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางบ้างเนี่ยกบับเชื่อว่ากลับมาก็จะเปลี่ยนโลกทัศน์ต่างๆก็จะมี คือผลโดยรวมจะมีในระยะยาวแน่ๆก็คือหลังจากที่เดินทางมาก็รู้สึกแหละว่าการเอ่อทไมเราถึงถ่ายวิดีโอก็คือเราก็จะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําดูเองในตอนแก่วงเล็บถ้าเดินทางตลอดก็ไม่รู้จะได้ดูเมื่อไหร่นะแต่ก็ที่แน่ๆคือได้แบ่งปันให้คนอื่นดูคือในเรื่องความทรงจําของการตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยผ่านไปสักพักก็จะลืมว่ากออาจจะจําได้บ้างว่าเคยไปที่ไหนแต่ว่ารายละเอียดเป็นไงลืมไปแล้ว แต่ว่าสิ่งที่จะติดตัวไปแน่ๆก็คือประสบการณ์ซึ่งไม่สามารถจะระบุได้ว่าประสบการณ์จะได้อะไรแต่ว่าเชื่อว่าที่พวกเราค่อยๆไต่ระดับมาจนทําได้เหมือนทุกวันนี้เดินทางกันไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้จะกลับมาไทยแล้วก็ยังมีแผนจะเดินทางกันต่อก็คือเหมือนประเทศไทยกลายเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งไปซะแล้วไม่ใช่ที่ที่จะกลับมาพักอๆๆะไรกลับมาจะต้องอยู่ เสร็จแล้วก็นานๆออกไปทีอีกต่อไปก็คือเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งไปซะแล้วแล้วก็จะมีการเปลี่ยนที่กันไปเรื่อยๆเชื่อว่าที่เราทําได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาสุดท้ายเลยก็คือออฟจำได้ว่าในครั้งแรกที่ออฟได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับก็คือเป็นตอนที่เรียนอยู่มัธยมตอนนั้นก็คือที่บ้านเราก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรหรอกแต่เขาแค่ช่วงนั้นช่วงก่อนปี40ด้วยนะจำได้ไหมวิกฤตเศรษฐกิจปี40ทุกอย่างกําลังเฟื่องฟู ฉะนั้นเราก็เฟื่องฟูด้วยในเฉพาะช่วงนั้นก็คือทํายอดได้แล้วก็ได้ไปเที่ยวจีนเป็นที่แรกแล้วซึ่งตอนแรกเอ็มไม่ได้รู้เขาเียไม่ไม่ได้รู้คุณค่าของการไปเที่ยวเอ็มก็เลยบอกว่าเออเอาตัวไปขายได้ไหมจะได้ให้ออ็มมาซื้อเกมเล่นแทนเขาก็บอกว่าขายไม่ได้ต้องไปอ่าก็คือ,คอมันก็เป็นเรื่องจริงก็เลยได้ไปแล้วปรากฏว่าเนีย่ยไปจีนนะเป็นที่แรกนะกลายเป็นว่าเปิดโลกเลย เพราะว่าขนาดตอนนั้นจีนก็ยังดูเป็นเมืองที่เรียบร้อยแล้วก็สะอาดมากกว่ากรุงเทพที่ออยูซะอีกโดยเฉพาะแถวย่านที่ออยู่เนี่ยก็ย่านคนจีนเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูช่างดูเป็นระเบียบต่างกันอย่างสิ้นเชิงทําให้ความใฝ่ฝันของอพยเริ่มเกิดขึ้นมาว่าเอออยากจะไปเที่ยวไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการจุดประกายฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ไปหรือว่าไปแต่ยังไม่มากพอก็ลองเดินทางไปเรื่อยๆก็จะได้มีเจอจุดที่จุดประกายความฝันเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ